เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับโยกิแบบบัตนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาโซโล่แรงค์88ดาวกับกิลด์เดอร์ลอมมิ่งนะครับซึ่งเอาจริงๆกันเนี่ยถ้าสมมติเพื่อนๆเนี่ยได้ไปดูในเซตไอเทมหรือว่าแบบว่ากิลด์เดอร์ติดเม็ดส้มท็อป5ท็อป10ของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะเล่นลอมมิ่งหมดเลยนะครับและลอมมิ่งจะเป็นเซตนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็กิลด์เดอร์ลอมมิ่งเนี่ยเหมือนกับระเบิดเวลานะครับนั่นก็คือต้นเกมเนี่ยอาจจะแบบว่าก็แค่ยิงธรรมดาหรือว่ากดอันตินะครับผมแต่ถ้าเลยเกมเนี่ยคือต่อให้เป็นโรมมิ่งอ่ะก็ยิงโคตรแรงนะครับตัวจริงเปล่าวะอลิธาไม่ตัวปลอมเฮ้ยนี่ผมตัวจริงอ้าวอลิสอ้าวมัวแต่พิมพ์ไงอลิสมาครับก็ช่วงแรกๆเนี่ยเราทำหน้าที่แค่ยิงท่า2ไปเรื่อยๆนะครับผมยิงตอดๆไปให้แบบว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเสียเลือดนะครับโอ้ยโดนด้วยนะเมื่อกี้พลังแฝงเราหายไปนะครับพลังแฝงโป๊กนะครับผมก็คือเวลาเรายิงในย่าอย่างเงี้ยดูพลังแฝงได้นะครับว่าเรายิงโดนไม่โดนนะครับมาก็ฟาร์มไปก่อนนะครับตรงกลางโอ้ยลิกเตอร์ลองงัดยิงเช็คย่าไม่มีโอ้โหมันคู่ในบิดว่ะโอ้โหพยาเตะแม่งเลเวล4อย่างเร็วเลยว่ะเฮ้ยยิงไปก่อนครับรอเราเลเวล4เราจะได้มีอันติขัดเอ้ยอะไรครับเนี่ยบังให้เพนลุยสวยมันหิวอลิสฟิกเกอร์ไปแล้วสวยครับผมมาส่วนไอเทมลอมมิ่งเนี่ยจะเป็นไอเทมที่แบบว่าไม่ต้องกดใช้นะครับนั่นก็คือกะยิงท่า2แรงอย่างเดียวเลยนะครับผมก็คือไม่ต้องกดใช้นะครับหรือว่าถ้าสมมติว่าเจอจำเป็นต้องออกล้างจริงๆอย่างเงี้ยก็ออกมาก็ได้นะครับผมไม่มีปัญหาอะไรนะครับเลทเกมยังไงเราก็เปลี่ยนได้อยู่แล้วนะครับโอเครอจังหวะนะครับผมผ่านไป6นาทียังไม่ค่อยจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยครับแต่เอาจริงเนี่ยเล่นกิลด์เดอร์เนี่ยชอบเกมสไตล์แบบนี้นะก็คือเป็นเกมที่แบบว่าเรื่อยๆเอื่อยๆไม่มีอะไรมากรอเลทเกมนะครับกิลด์เดอร์จะชอบสไตล์เกมอย่างนี้มากนะแบบว่าไม่โดนถมหรือว่าเราไม่ถมเขามากเกินไปนะครับผมกิลด์เดอร์จะชอบนะฮะมาตักยิงไปหนึ่งทีผมว่าโดนนะอลิสเมื่อกี้นะครับมาเราเฮ้ยมันล้วงว่ะเฮ้ยมันคู่ในบิดคู่ในบิดเหรอครับหน้าสั่นๆไปหนึ่งทีเฮ้ยนาคอสฟิกเกอร์เอ้าถูกเว้ยผมจะฟิกช่วยอันติโอ้โหไม่ทันว่ะหานาคอสย่านนี้เปล่าโอ้โหมันสไลด์ออกมาว่ะแหมนาคอสนี่ก็เหมือนเอ้ยยังไงเฮ้ยมีป้ามดูเหมือนว่าจะโดนท่าสอเรายิงอัดหน้าไปหนึ่งทีมาเดี๋ยวผมกำลังจะขึ้นเป็นบูมสติ๊กนะครับนะเขาจะตายนะเขาจะรู้ทันว่าเราจะมายิงนะโอเคตอนนี้นี่เราได้ป้อมกลางมาแล้วนะครับเพราะว่ามวยมันตายอลิสหน้าสันอุ้ย1,300นะเมื่อกี้ลุยเลยเพนอุ้ยมันใบเราครับเมื่อกี้เฮ้ยจะคุ้นในบิดหรือเปล่าจะคุ้นในบิดหรือเปล่าฮะเจเรายิงดักหน้าฟิกเกอร์ซาต้าไม่ทันแล้วครับเอเลนดอร์บอกว่าเน็ตอะไรแลกหรือเปล่าเอเลนดอร์โอเคตอนนี้นี่ก็เราแอสซิสต์ไป5ค่า1นะครับถือว่าสวยๆเลยเกมนี้จะ8นาทีแล้วนะครับกิลด์เดอร์ชอบอย่างนี้มากเกมเลยเอื่อยๆเมื่อกี้ยิงมวย 1,200 เราได้บูมสติ๊กมาแล้วนะครับผมบอกเลยว่าได้บูมสติ๊กนี่ยิงมันรู้ว่ะนาคอสตัวนี้มันรู้ทันครับโอ้โหช่วยไม่ได้จริงๆเพื่อนยังหาจังหวะอันติไม่ค่อยจะได้เลยนะครับเพราะว่าผมอันติมันก็ใบมันก็งัดยิงเช็คย่าครับโอเคมีคนอยู่ในย่านะเพราะว่าพลังแฝงอ้าวเรียบร้อยอยู่อันติให้เพื่อนโอ้ยิงดักมวยไปก่อนครับได้อยู่สวยนี่มีการวาร์ปใส่1ทีเอเลนดอร์เพราะว่าเดี๋ยวเราเล่นป้อมล่างได้นะเนี่ยยิงไปดิอุ้ยเมื่อกี้นี่บวกบูมสติ๊กนี่ประมาณ 1,500 นะใส่มวยนะครับเป็นดอยิงไปเพื่อนสวยครับได้ป้อมล่างเพนได้ป้อมกลางมาด้วยโอเคเกมนี้นี่ผมว่าผมเกิดแน่ๆเว้ยเกมนี้นะครับเดี๋ยวรอดูเลยว่าตอนเลทเกมผมจะแรงขนาดไหนนะครับผมนาคอสอยู่ด้านล่างนาคอสเดี๋ยวเราต้องกันป้อมล่างก่อนนะครับแต่คือเกมนี้นี่
ก็ห้ามพลาดนะถ้าเราพลาดเราก็โดนเลยเนี่ยเพราะว่ามันมีไฮยาเตะดันป้อมเร็วนะครับเล่นกิลด์เดอร์ต้องใจเย็นๆนะครับผมฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับแต่รู้สึกว่าแพทหน้ากิลด์เดอร์บัฟแล้วนะครับผมต้องรอดูนะว่ามันจะบัฟมาแล้วแบบว่ามันจะโหดขนาดไหนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยกิลด์เดอร์ก็ต้องใช้เวลาประมาณ12นาทีขึ้นไปนะถึงจะเก่งนะครับยิงเช็คยากครับไม่มีคนอยู่ในย่านะพลังแฝงไม่หายอลิสอลิสอลิสครับไปไหนครับขอยิงหน่อยอุ้ยเกือบ 2,000 ว่ะเมื่อกี้มาผมก็จะได้เดเดมแล้วนะถ้าได้เดเดมนี่บอกเลยนัดละ 2,000 มีอ่ะอ้าวเอเลนดอร์บอกว่าเน็ตอีกแล้วเพียงเข้าไปตายครับผมเฮ้ย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 สุยโอ้โหมันกำลังซีซีเอาเด้ซีซีกันซีซีหมดแล้วใช่ไหมกันซีซีหมดแล้วใช่ไหมครับยีน่าเออโอเคเมื่อกี้นี่เราได้เดเดมมาแล้วนะครับตอนนี้นี่กิลด์เดอร์นี่คือระเบิดเวลาเพื่อนๆบอกเลยยิ่งเลดยิ่งโหดร้ายขอยิงหน่อยอู้2,000ไดเมจบวกบูมสติ๊กบวกพลังแฝงไปด้วยโอ้ยังเลงคือมันมีจังหวะไดเมจหลายจังหวะนะครับก็ยิงคลิปประมาณ 2,300 นะครับเมื่อกี้ผมบอกเลยว่าตอนนี้ยิงใครไม่โดนครับเอ้ยนาคอสมาทางนี้ทำไมครับเพื่อนมาทางนี้ทำไมเนี่ยนาคอสยังไงก็ตายครับผมคือตอนนี้เนี่ยเรายิงสเปซสปาเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเหมือนกับเป็นการกดดันฝั่งตรงข้ามนะครับยีน่าโอ้ยเท่าไหร่วะนั่นน่ะตายปะตายโอ้ยิงไม่โดนอีกโอ้คือเรายิงไปเรื่อยๆเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการกดดันนะครับยิงโดนคือกำไรยิงไม่โดนก็คือเฉยๆนะครับผมนี่ได้บูมาเดี๋ยวให้ยาเตะให้ยาเตะไอ้ฮายาเตะนี่มันหลบผิวเหมือนกันนะหลบกระสุนเราเนี่ยยิงไม่โดนครับบอกเลยว่าอย่าให้โดนทีนึงนะขอแค่ทีเดียวอะ่ะโอเคครับมันจะเดินเข้าบ้านหรือเปล่ามวยโอ้โห 2,000 กว่าครึ่งหลอดครับผมเมื่อกี้มาเฮ้ยซาต้าทำอะไรอะ่ะเอ้ยซาต้าโอ้ซาต้านายทำอะไรวะนั่นน่ะนายเพนเข้าเราขอยิงมวยหน่อยครับอุ้ยมวยจะตายว่ะอันตีไม่มีใครซ้อนไอฮายาเตะอ้าวเรียบร้อยครับเมื่อกี้มันเดินหลบยังไงก็โดนเพนอ่ะตอนนี้เราก็จบบ้านได้ไหมผมว่ายังจบไม่ได้นะครับเพนเราโลมากขอยิงหน่อยครึ่งหลอดเดี๋ยวนาคอสมันพิ้วมันเลือกตัวพิ้วมาแก้เราแล้วมันก็พิ้วจริงๆเดี๋ยวผมรอยิงนาคอสต้องตีรถนาคอสต้องมาตีรถ 2,000 เกือบ 3,000 ก็เมื่อกี้โอ้โหโคตรแรงเลยว่ะตอนนี้ผมขอเลยผมยิงเรื่อยๆยิงกดดันไปเรื่อยๆก็ได้นะครับผมไม่ต้องรีบนะครับรอเพื่อนมาขออุ้ยยีน่าเกือบครึ่งหลอดเลยนะขนาดเป็นยีน่าเลยครับผมขอยิงหน่อยอู้เมื่อกี้นี่โชคดีนะไม่มีพลังแฝงนะครับผมโอเคโอ้โหซาต้าเราโดนอีกแล้วครับเพื่อนยังไงยีน่าขอยิงมวยหน่อยครับจะตายยังไงครับผมมวยยังรอดอยู่นะผมบอกเลยว่าตอนนี้นี่ถ้าสมมติว่าผมได้ยิงมวยทีนึงอ่ะเขาก็ต้องกลับบ้านไปรีเลือดแล้วในย่าไม่รู้เจอใครแล้วเมื่อกี้อ้าวนาคอสมาอันตีครับผมโอ้โหมันแคนเซิลอันตีแล้วว่ะฮายาเตะผักฮายาเตะไปหนึ่งทีเดี๋ยวเราก็ยิงอัดหน้ายีน่าไปหนึ่งทีมาเราเดินมาขอยิงมวยหน่อยโอ้โหเราผักไปหนึ่งทีโอ้โหหมัดพลังแสงพิฆาตยิงไปหนึ่งที 2,800 เอาดิฟิกเกอร์ไปหนึ่งทีครับผมเอาแล้วฮะฮายาเตะที่ว่าโกงขอยิงหน่อยครับเอาแล้วไงระเบิดเวลาชัดๆขอยิงหน่อยโอ้ยิง400ว่ะไออันลิฟมันออกทอยมานะครับผมติดเกราะนะครับมวยแล้วครับ 2,100 ไป1ทีโอ้แต่เมื่อกี้นี่เรายิงใส่ฮายา 2,800 เลยนะซาต้าบินอีกแล้วนาคอสไม่ไหวแล้วครับผมทนพิษบาดแผลไม่ไหวอันลิฟจะตายอันลิฟจะตายผมขอยิงทีนึงไม่โดนว่ะไม่ตายด้วยนะอ้าวเอเลนดอร์แตกอลิสไ
ไม่กลับบ้านเหรอครับ1ศพก่อนบ้านแตกก็ถือว่าเอาจริงกิลด์เดอร์โรมิงเนี่ยมันก็น่าลองเล่นนะครับถ้าสมมุติว่ารู้สึกว่าคอมฝั่งเขาเนี่ยไม่ใช่แบบเป็นคอมที่แบบว่าโถมเร็วๆอะไรประมาณนี้เนี่ยผมแนะนำว่าเล่นกิลด์เดอร์ได้นะเพราะว่าคอมฝั่งตรงข้ามเกมนี้เนี่ยเขาไม่ได้แบบว่าเป็นตัวโถมมากนะครับที่1ว่ะกิลด์เดอร์ทำดาเมจไป 27% อย่าบอกนะว่ากิลด์เดอร์โรมิงทำดาเมจมากสุดเหรียญทองเมจเฉยนี่ครับก็ค่า6ตายสวย14นะครับผมเอาจริงเกมนี้เนี่ยโอเคมากเลยนะสำหรับการเล่นกิลด์เดอร์โรมิงถือว่าเป็นช้อยที่ดีนะครับทำดาเมจไป 100,000 โอเคยังไงก็ลองเล่นกันได้นะครับสำหรับกิลด์เดอร์โรมิงแต่ก็ต้องดูฮีโร่ฝั่งตรงข้ามดีๆนะครับว่าเขาเป็นฮีโร่ที่แบบว่าเกมเร็วหรือเปล่านะครับถ้าเกมไม่เร็วเนี่ยก็เล่นได้นะครับผมยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ